เอ๊ยยังไงหนุ่มสอนรามโพสต์ข้อความนี้สื่อถึงใครหรือเปล่าขนานนามให้ตัวเองว่าเป็นซามูไรพ่อลูกอ่อนสำหรับหนุ่มสอนรามเพราะหลังจากยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาติ๊กกนิธรินทร์แล้วนั้นป้าป๋าหนุ่มก็ทำงานหนักตลอด7วันทั้งอีเวนต์ทั้งถ่ายละครเรียกได้ว่าอะไรที่ได้เงินป้าป๋าหนุ่มทำหมดเพื่ออนาคตที่ดีของลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องวีจิหากมีเวลาว่างหนุ่มสอนรามก็จะได้อัปเดตเรื่องราวน่ารักน่ารักของลูกสาวแบบรายวันให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดอย่างก่อนหน้านี้น้องวีจิก็เพิ่งพูดคำว่าป้าป๋าได้ครั้งแรกทำเอาหัวอกคุณพ่อแฮปปี้สุดๆล่าสุดหนุ่มสอนรามก็ได้เผยภาพสุดอบอุ่นมีลูกสาวสุดที่รักนอนอยู่ในอ้อมกอดพร้อมแคปชั่นชวนเอะใจว่านี่แหละคือชีวิตสงสารให้ถูกคนตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีซามูไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียวก่อนที่ในเวลาต่อมาเจ้าตัวได้มีการแก้ไขตัดคำสงสารให้ถูกคนทิ้งไปแต่ก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจสองพ่อลูกอย่างล้นหลาม